่าวน,นี้เนี่ยตอนนี้กระแสะแตกออกเป็น2อ,อย่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ2ด้านเลยคือข่าวออกมาตอนแรกว่าสาวบริษัทดังป่วยหนักลางานหัวหน้างานไม่ยอมให้ลาต้องมีใบรับรองแพทย์เธอก็เลยลากสังขารไปทํางานจนสุดท้ายเสียชีวิตที่บอกว่ากระแสะแตกออกเป็น2ฝั่งเพราะล่าสุดคนเริ่มมามองในทิศทางว่าจริงๆเขาให้ลานะเขาให้ลาเพียงแต่ว่ามันลาต่อเนื่องก็มันก็ต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วแหละถ้าลาต่อ มันเป็นความผิดพลาดในการรักษาหรือเปล่าจนทําให้เธอต้องเสียชีวิตเรามาไล่เรื่องกันก่อนคุณผู้ชมครับเพจ f a c e b o o k หนุ่มสาวโรงงานโพสต์ข้อความนี้ขึ้นมาก่อนครับหัวหน้าบริษัทดังในนิคมบางปูสมุทรปราการลูกน้องไม่สบายไม่ให้ลูกน้องหยุดบีบบังคับให้น้องมาทํางานทางอ้อมน้องไม่เคยหยุดงานเลยน้องไม่สบายตอนนี้เสียแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแล้วก็แนบแชท แชทที่ทำให้รู้สึกสลดใจมากฝั่งซ้ายครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นแชทข้อความที่หัวหน้าเนี่ยส่งมาบอกว่าขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะหยุดหลายวันต่อกันหลายวันแล้วปรากฏคนมาตอบเป็นไงจากใบแพทย์น้องต้องส่งใบมรณะเลยนะหญิงเอ้ยมันเป็นกรุปลักษณะของกรุปหลายมีคนอยู่กันหลายๆคนและอีกคนนึงก็เข้ามาเพิ่มเติมให้ข้อมูลว่า ตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วต่อมาครับคุณผู้ชมครับเพจเดียวกันก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากโพสต์นี้ตอนแรกเอามาจากคนที่ทํางานน้องแต่เขาลบไปแล้วสรุปให้ฟังอีกครั้งว่าจริงๆคือน้องเขาขอลาป่วยต่อแต่หัวหน้าไม่ให้ลาเมื่อรู้เขาบีบบังคับแบบไหนน้องเลยต้องมาทํางานทั้งที่ยังป่วยอยู่จะขอออกโอทหัวหน้าก็ไม่ให้ออกสรุปน้องเลยไปหาหมอช้าเลยเสียชีวิต ต่อมาเพจก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งในประเด็นเดียวกันนี้ครับว่าเรื่องที่โพสต์ไปก่อนหน้าขออนุญาตสรุปอีกครั้งน้องไม่สบายไปหาหมอมาแล้วหนึ่งรอบในเช้าวันที่5ออกวันที่9อันนี้เป็นการลารอบแรกลาปกติแต่ปัญหาอยู่ที่การลารอบที่2คือวันพฤหัสที่12ที่ผ่านมาหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้มีกี่วันน้องอาการไม่ดีอีกในส่วนนี้หัวหน้าเขาก็อาจจะมองได้ว่า อะไรมันถึงขั้นทําให้ต้องลาเอาเป็นว่าอันนี้เราไม่พูดถึงละกันเพราะไม่รู้สาเหตุของหัวหน้าแต่มีเพื่อนส่งแชทมายืนยันว่าหัวหน้าของน้องไม่ให้น้องลางานจริงๆน้องเลยต้องลากสังขารมาทํางานทั้งที่ไม่สบายอ่ะงั้นไปดูที่แชทในแชทเนี่ยจะเป็นแชทของผู้ตายคุยกับเพื่อนนะครับผู้ตายจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะส่วนฝั่งขวาจะเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ส่งข้อความมาถาม,ม,าถามว่าเออ ต้องเอาอันแรกก่อนสิอันนี้อันที่สอนนง Prophet, อันแรกนี่จะถามว่ามึงเป็นไงออกจากโรงพยาบาลหรือยังผู้ตายก็ตอบว่าดีขึ้นแล้วเหลือแต่เหนื่อยแล้ววันนี้มาไหวไหมล่ะมึงเออไปอยู่ไปอยู่ถ้ามึงไม่ตอบนี่กูจะไปหามึงที่บ้านแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยแล้วมาไหวไหมเออเออฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่งดีขึ้นแต่มันยังเหนื่อยอยู่กูคิดว่าไม่เป็นอะไรมากอันนี้ฝั่งเพื่อนถามก็กูก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมากทุกคนเนี่ยเป็นห่วงหมด ไม่ตอบใครเลยนะมึงอ่ะผู้ตายก็ตอบว่ากูว่าจะลาแต่ลีดเดอร์เขาไม่ให้ลาม,มันมีคำนี้ก็กูก็ว่าจะลาแต่ลีดเดอร์เขาไม่ให้ลาเพื่อนก็ถามเอ้าททำไมอ่ะคนก็มีอยู่เยอะนี่เดี๋ยวมาไม่ไหวมึงก็ต้องกลับอยู่ดีมันหยุดเยอะแล้วไงผู้ตายก็ตอบมันหยุดเยอะแล้วไงเพื่อนก็บอกว่าเอา้างั้น ถ้ามามาไม่ไหวก็กลับแล้วกันเนาะขับรถมาเองไหวไหมอย่าขับนะมึงแล้วก็คุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมแต่ประเด็นสําคัญจะอยู่ที่ว่ากูก็ว่ากูจะลาแต่ลีดเดอร์ <ไป S 1> เขาไม่ให้ลา,ลาเนี่ยฮะทีนี้คุณผู้ชมครับเพจเนี่ยก็ยังโพสต์ต่อบจี้ไปถึงกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการว่าให้ตรวจสอบด้วยการทํางานรวมถึงหัวหน้างานต้องชี้แจงข้อเท็จจริง มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงลักษณะคือไม่ยอมให้ลาจนกระทั่งเสียชีวิตต้องการความเป็นธรรมข่าวออกมาตอนแรกเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหทีนี้ก็เลยการมีการวิพากษ์วิจารณ์เนะว่าเอมันเป็นเพราะหัวหน้าง,งานไม่ให้ลาและมันเป็นเพราะต้องมีใบรับรองแพทย์ตรงนั้นหรือเปล่าทําให้เกิดการเสียชีวิตมาดูทไลายอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฮะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยคือน้องเนี่ย ลามาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่เก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าวันแล้วคือลาป่วยรอบแรกเนี่ยห้าวันแล้วตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่เก้าหลังจากนั้นเนี่ยมาขอลาป่วยอีกครั้งคือวันที่สิบสองเป็นรอบที่สองก็คือไปทำงานได้สองวันพอวันที่สิบสองขอลาอีกรอบขอลาอีกรอบหัวหน้างานเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจะเหมือนลาต่อเนื่องนะขอให้ส่งไปรับรองแพทย์ ทีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมากระแสมันเริ่มตีกลับแล้วครับคุณผู้ชมครับคือมีคนแสดงความคิดเห็นไปอีกฝั่งอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเพจเอามาลงแบบนี้มันเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าเขาไม่ได้ไม่ให้ลานะถ้าดูจากโพสต์เนี่ยอยากให้แตกประเด็นให้ชัดว่าน้องลาติดต่อกันเนี่ยมันเป็นสัปดาห์แล้วปกติถ้าลาติดต่อกันหัวหน้างานเขาก็ต้องขอใบรับรองแพทย์อันนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องคืออะไรกันแน่มันเกี่ยวกับลำไส้จริงหรือเปล่า น้องลาไปหาหมอวันแรกมันต้องทราบตั้งแต่วันแรกแล้วไหมถ้ามีอาการหนักแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือกระบวนการรักษาจากฝั่งของโรงพยาบาลหรือเปล่าที่ไม่ถูกต้องทําให้น้องต้องมาจบชีวิตแบบนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไปเจอกับสามีของผู้เสียชีวิตนะครับสามีของผู้เสียชีวิตไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์แต่ว่าให้เป็นข้อมูลว่าก่อนภรรยาจะเสียชีวิตเนี่ย ถ้าย้อนไปก็จะเป็นไปตามทไลายเลยก็คือวันที่5กันยาเนี่ยภรยาป่วยแล้วก็เจ็บท้องก็เลยไปหาหมอหมอเขาเอกซเรย์บอกว่าเป็นนิ่วหลังจากนั้น4ีวันต่อมาหมอก็แจ้งภรรยาว่าลำไส้ใหญ่อักเสบให้ยามารับประทานแล้วนอนพักฟื้น1วันพออาการดีขึ้นวันที่13ก็เป็นไปตามทไลายเนี่ยพออาการดีขึ้นกลับไปทํางานแต่หลังจากนั้นเนี่ยภรรย,ยาก็ยืนยันกับสามีว่า หัวหน้างานเขาไม่ให้ลาแล้วนะก็เลยต้องกลับไปทำงานอีกจะให้สัมภาษณ์แต่ไม่สะดวกแต่มีคุณพ่อคุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าคือวันนี้มารับศพลูกก็ทราบข่าวว่าลูกสาวเสียเสียชีวิตเนี่ยคือเขาโทรมาบอกว่าลูกเนี่ยตายแล้วจากลำไส้อักเสบ ลูกสาวก็ถือเป็นเสาหลักของครอบครัวเดี๋ยวจะไปดําเนินการเรื่องเอกสารเรื่องตั้งศพเรื่องอะไรแต่เรื่องใครผิดใครถูกยังไงเดี๋ยวขอรอบปรึกษากันก่อนเฟนผมแม่ของเขาโทรบอกผมว่มาเสียแล้วอาอกว่าเมื่อวานประมาณห้าโมงกว่าครับเพราะว่าเป็นอะไรไส้เขาอักเสบลาไส้อักเสบเพราะว่ากันนะถินแฟนเขาบอกว่าปวดท้องอะไร ตอนนั้นปวดท้องอยู่ว่างั้นอะแต่ว่าคงไม่เอจใจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหรือวปวดธรรมดาหรือปวดอะไรก็ไม่รู้นะครับคือน้องทำงานทรงงานใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแต่ผมไม่รู้ไปไวสัตวอะไรผมก็ไม่รู้เขาด้วยฮะก็อยู่คนละที่กันด้วยปกติน้องนี่คือทำงานชื่ออครครอบครัวดีอ่าดีครับดีมากเลยสาวรักเลยครับผมก็ไม่เคยได้ยินว่ามันมีโรคประจําตัวอะไรนะครับพอมาทราบวิธีก็เสียเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรับศพน้องไปไว้ที่ไหนทิศสุโขทัยครับคือคุณผู้ชมครับ เอาอย่างนี้เพื่อให้ชัดเจนนะคือสามีของผู้ตายเนี่ยบอกว่าคือไปหาหมอหมอบอกเป็นนิ้วใช่ไหมฮะหลังจากนั้นหมอบอกว่าลำไส้ใหญ่อักเสบให้ยามาทานให้นอนพักฟื้นหนึ่งวันพออาการดีขึ้นเนี่ยวันที่13ภระระยาก็ไปทํางานวันนั้นเนี่ยสามีถามภระระยาว่าไหวไหมภระระยาตอบว่าไหวประกอบกับหัวหน้างานนะเขาไม่ให้ลาแล้วภระระยาก็เลยไปทํางานไปทํางานกลับมาสามทุ่มเพื่อนของภระระยาจึงโทรมาบอกว่าภระระยาตัวเย็น นาซีดกลับไปส่งโรงพยาบาลอีกครั้งสุดท้ายหมอตรวจพบว่าเป็นหนองในช่องท้องต้องผ่าตัดเปิดแผลให้กว้างเพื่อระบายหนองออกและยกลำไส้รวมถึงล้างท้องด้วยคืนวันเสาร์สามทุ่มหมอโทรมาบอกว่าผ่าตัดคืนนี้ถ้าไม่ผ่าตัดจะยิ่งติดเชื้อและอาจจะเสียชีวิตได้แต่ปรกากฏภรรยาเข้าสู่ภาวะโคมา่าต้องมีการปั๊มหัวใจ แต่สุดท้ายภรรยาก็เสียชีวิตอันนี้คือเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่สามีบอกนะฮะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมอาการดีขึ้นก็เลยไป,ไปทำงาน,งานประกอบกับเขาไม่ให้หยุดงานก็เลยต้องไปหลังจากนั้นพอกลับมาสามทุ่มอาการมันก็แย่ลงเนี่ยฮะมีมุมของคุณอาด้วยนะคุณอาของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเอาลองฟังดูนะฮะว่าคุณอาว่ายังไงฮะ น้องเมย์เขาได้แต่โทรมาหาแม่เขาบอกว่าแม่ปวดท้องไม่รู้เป็นไรปวดท้องแม่ก็บอกว่าก็ให้ไปหาหมอคือเมย์เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าอะไรให้แม่ฟังเพราะว่าเขากลัวแม่คิดมากแล้วก็คือภรระาทางนี้แม่ก็เยอะหลานอีกสองคนและน้องชายเมย์อีกคนเนี้ยค่ะแล้วก็ลุงของเมย์ที่สติไม่ค่อยดีอีกคนหนึ่งเนี้ยค่ะเขาเลยแบบไม่อยากให้แม่รับรู้อะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือโทรมาก็คือแม่นูปวดท้องแม่ก็บอกไปหาหมอลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่นานค่ะ วันสองวันนะคะคือตอนแรกเขาเป็นแล้วเขาไปหาหมอแล้วก็ออกโรงพยาบาลแล้วก็อีกครั้งเนี่ยค่ะที่บ่นว่าปวดท้องเนี่ยค่ะที่ว่าคงจะหนักก็มันก็คงจะหนักจริงๆค่ะวันที่เอ่ยปากอะค่ะเพราะว่าธรรมดามันจะไม่ค่อยปวดอะไระค่ะบรานอกของน้องมันหาทํามาหากินอะไรไม่ค่อยได้ค่ะน้องเมย์ก็เป็นเหมือนสาวหลักเพราะว่าลูกน้องเมย์กำลังคุณผู้ชมครับมันจะมีมุมของสวัสดิการและคลุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณพัฒนาชาติชุมทองเนี่ยบอกว่าจริงๆการลาเนี่ยมันจะมีหกสิทธิ์ส่วนส่วนแรกก็คือลาป่วย ลาป่วยได้ไม่เกิน30วันลากิจลาคลอดลาบุตรลาบรรุอันนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะเรามาโฟกัสที่ลาป่วยกรณีที่ลูกจ้างลาติดต่อเกิน3วันตามกฎหมายนายจ้างมีสิทธิ์เรียกใบรับรองแพทย์ได้แต่ถ้าหากลูกจ้างลา1-2ถึงวันหากนายจ้างเรียกใบรับรองแพทย์ลูกจ้างมีสิทธิ์จะไม่ให้ก็ได้ผู้ชมเข้าใจใช่ไหม<ร>ไม่ถึง3วันไม่ต้องให้ก็ได้ใช่ถ้าเขาขอเราไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าเกิน3วันลูกจ้างก็ต้องให้มันเป็น ไปตามกฎหมายในจ้างที่ที่เขามีสิทธิ์จะเรียกร้องใบรับรองแพทย์ได้แต่กรณีของผู้เสียชีวิตรายนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบกันอีกครั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย